มะขามตาหนูสรรพคุณของต้นมะขามตาหนูลำต้นและรากใช้ลำต้นและรากแห้งใช้ประมาณ 10-15 กรัมนำมาต้มเอานำกินเป็นยาแก้เจ็บคอไอแห้งขับปัสสาวะหลอดลมอักเสบตับอักเสบและเป็นโรคดีซ่านเป็นต้นใบใช้ใบสดประมาณ 20-30 กรัมแห้ง 10-15 กรัมนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้เจ็บคอหลอดลมอักเสบตับอักเสบกระตุ้นน้ำลายขับปัสสาวะหล่อลื่นปอดแก้ปวดบวมตามข้อปวดตามแนวประสาทหรือใช้ภายนอกโดยนำมาตำให้ละเอียดแล้วใช้น้ำผึ้งหรือน้ำมันพืชผสมใช้ทาหรือพอกบริเวณที่บวมเจ็บหรือจุดด่างดำบนใบหน้าเมล็ดใช้เมล็ดแห้งใช้เฉพาะทาภายนอกนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมันมะพร้าวหรือเกลือใช้พอกหรือทากลากเกลื่อนหิดฝีมีหนองแก้โรคผิวหนังบวมอักเสบและใช้เป็นยาฆ่าแมลงเป็นต้นข้อห้ามใช้เมล็ดมีพิษมากห้ามใช้รับประทาน